ในสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการขนส่งทางบกเข้ารับรางวัลเลิศรับสาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปีพุทธศักราช2561จากนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีขนส่งทางบกขอนแก่นซิตี้บัสสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารกรมการขนส่งทางบกครับ I inspection vehicle มุกดาหารของเป็น accident สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถกรมการขนส่งทางบกครับก้าวไปด้วยกันสำนักงานขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบกค่ะโดยเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถคว้ารางวัลกพร.ต่อเนื่องติดต่อกันถึง16ปีซ้อนและเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ร่วมกันทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเดินหน้ายกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในทุกมิติดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดต่อไป16ปีที่เราได้รับรางวัลปี61ได้รับ8รางวัล นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะถือเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราชาวกรมการขนส่งทางบกจะเดินหน้านะฮะในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของการปฏิรูปในเรื่องของการพลิกโฉมการให้บริการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นกรมการขนส่งทางบก Everyday for Everyone ทุกๆวันเพื่อทุกคน